สวัสดีครับทุกคนครับ TT Unboxing มาเลยครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเวลา 18:00 นนะครับโดยประมาณนะครับที่ช่อง Thermotech Thailand นะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะ Unbox ครับเป็นเรื่องของ Power Supply ครับซึ่งต้องบอกว่า Power Supply เนี่ยเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญมากครับสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าคุณเลือก power supply ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนั่นหมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อฮาร์ดแวร์ของคุณในชิ้นอื่นๆได้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมมีรุ่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำนะครับนั่นก็คือตัว Tub Power PF1 1200 วัตต์ครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะแกะกล่องเรามาดูกล่องก่อนเพราะว่ากล่องของ power supply เนี่ยมันมีรายละเอียดบอกนะครับซึ่งทำให้คุณลูกค้าหรือ user เนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะครับเริ่มที่ชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับชื่อรุ่นว่า Tub Power PF1 P ย่อมาจากอะไรนะครับนั่นก็คือตัว certificate ที่เป็น80พัท80พัทของตัวนี้จะเป็น80พัทที่เป็น Platinum นะครับก็เป็นชื่อย่อที่เป็นตัว P นะครับก็ถ้าดูรุ่นของ power supply ของ TT ดูจากชื่อรุ่นย่อยแบบนี้ได้เลยนะครับหน้ากล่องมีฟีเจอร์บอกนะครับก็จะมีเรื่องของ Ultra Quiet นะครับเรื่องของความเงียบของพัดลมความเร็วล่องพัดลมที่หมุนและมีความเงียบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Smart Zero Fan นะครับมีเทคโนโลยีนี้ใส่เข้าไปในตัว Power Supply นี้ด้วยมี Low Ripple Noise ครับ Fully Modular นะครับตัวนี้ถอดสายได้ทุกเส้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับ 100% Japanese Capacitor นะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันหรือวารันตีเนี่ยรับประกัน10ปีครับตัวนี้นะครับหลังกล่องนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับเรื่องของ80พัทนะครับ Ultra Quiet ทำงานที่เท่าไหร่นะครับ Low Ripple Noise นะครับแล้วก็เรื่องของ Voltage ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือคอนเนคเตอร์ให้อะไรมาบ้างในกล่องก็จะมีรายละเอียดบอกหน้ากล่องเลยว่าเฮ้ยคุณใช้อะไรกี่เส้นอะไรยังไงจะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคสเปคชั่นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านในกันเลยครับโอเคนะครับผมแกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ในกล่องผมเอามาวางข้างหน้าไว้หมดเลยนะครับหลักๆเลยก็จะมีตัว power supply นะครับชุดสายคอนเนคเตอร์นะครับสาย AC สายรัดเคเบิลไทยรวมไปถึงกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋านี้ก็จะใส่สายนี้มาค่อนข้างดูเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานรวมไปถึงเรื่องของวารันตีต่างๆทีนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของตัว power supply ก่อนเลยครับเริ่มที่เรื่องของดีไซน์ของตัว power เลยนะครับเพราะว่าตัว power เป็นพระเอกของเขาเลยแหละครับนะฮะแน่นอนครับเราอันบ็อกซ์พาวเวอร์ก็ต้องดูพาวเวอร์ก่อนนะครับสิ่งแรกที่ผมแกะกล่องออกมาที่ผมแอบตกใจนะครับเรื่องของขนาดครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพาวเวอร์ขนาด 1,200 วัตต์แต่ขนาดหรือดิเมนชันของเขาเนี่ยลูกค่อนข้างไซส์เล็กพอสมควรถ้าเทียบกับ 1,000 วัตต์ทั่วๆไปนะครับซึ่งผมก็ไปดูดิเมนชันในสเปคมาคือแอบตกใจเล็กๆจนต้องเอาตลับเมตรมาวัดครับผมเอาที่ความยาวก่อนเลยความยาวของพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้อยู่ที่14เซนโดยปกติแล้ว 1,000 วัตต์1,200 วัตต์ 1,500 วัตต์มันจะทะลุไปที่ประมาณ18เซนหรือ20เซนซึ่งเคสเบอร์ใหญ่ๆเขาจะมีระบุว่า power ลูกใหญ่20เซนรองรับได้แต่ตัวนี้ความยาว14เซนครับความกว้าง15เซนอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วของ power supply ความสูง 8.6 เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็น power supply ในระดับ1,000 วัตต์ที่ขนาดค่อนข้างเล็กพอสมควรอย่างต่อมานะครับก็ด้านข้างก็จะมีลาเบลนะครับหรือรายละเอียดของตัวชื่อรุ่น power supply เป็น Tub Power PF1 1,200 วัตต์80พัทที่เป็นตัวไทเทเนียมนะครับก็มีชื่อรุ่นมีซีรีส์บอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองฝั่งส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ช่องเสียบที่เป็นตัวสาย AC สวิตช์เนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับอันนี้คือเปิดปิดของตัว power supply ที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะมีสวิตช์เล็กนะครับมีคำว่า on กับ off นะครับตรงนี้ชื่อว่า smart zero fan ก็คือเป็นเทคโนโลยีเรื่องของการหมุนของรอบพัดลมนะครับถ้าคุณกด offนะครับแล้วเปิดใช้งาน power supply พัดลมจะหมุนทันทีแต่ถ้ากด on นะครับใช้งานในส่วนที่เป็น smart zero fan เนี่ยเวลา peak load หรือ load นะครับเกิน 30% ของอัตราการกินไฟเนี่ยพัดลมจะทำงานทันทีนะครับทั้งนั้นไม่ต้องตกใจเวลาใครซื้อ power supply ไปติดตั้งแล้วเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆแล้วทำไมพัดลมไม่หมุนก็ดูที่เรื่องของกำลังไฟด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งตัวนี้นะครับเป็น fully modular นะครับคือสามารถถอดสายทุกเส้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเสียบสายว่าคุณเลือกใช้เส้นไหนก็เสียบเส้นนั้นเข้าไปนะครับ24พิน8พินเรื่องของ SATA นะครับเรื่องของสาย PCIe ทุกอย่างอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีลาเบลบอกถึงสเปคนะครับว่าช่องไฟเท่าไหร่กินไฟที่เท่าไหร่จ่ายไฟที่เท่าไหร่นะครับก็ช่องแรกเลยนะครับที่130วัตต์เนี่ยนะครับช่อง 3+3 จะอยู่ที่20แอมป์ช่อง+5จะอยู่ที่20แอมป์นะครับแล้วก็
บวก12โวลต์100แอมป์นะครับที่ 1,200 วัตต์นะครับรายละเอียดจะบอกอยู่ตรงนี้ครบนะครับเรื่องของการรับประกัน10ปี80พัตต์แพลตินัมนะครับข้อมูลของ Power Supply ที่คุณต้องบอกจะอยู่บริเวณนี้ครบหมดเลยครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาเช็คว่า 1,200 วัตต์ตัวนี้นะครับให้สายอะไรมาบ้างแน่นอนครับเส้นแรกเลยครับผมอ้างอิงจากคู่มือเลยนะครับจากหลังกล่องเลยว่าหลังกล่องมันจะมีบอกชัดเจนว่าสายอะไรให้มากี่เส้นกี่หัวนะครับ24พินครับให้มา1เส้นนะครับครบฮะแล้วก็สายไฟเลี้ยง CPU นะครับเขาจะเขียนอย่างละ1เส้นคือเป็น4บวก4 1เส้นนะครับแล้วก็เป็น8พินอีก1เส้นนะครับซึ่งจะมีระบุชัดเจนว่าเป็น CPUนะครับเท่ากับว่าให้มา2เส้นนะครับแล้วก็สาย PCIe ที่สเปคเขาเขียนว่า8หัว1เส้นมี2หัวเท่ากับว่าต้องมีทั้งหมด4เส้นนะครับนี่1เส้นจะมี2หัวแบบนี้นะครับ1เส้น2เส้น3เส้นแล้วก็4เส้นนะครับครบถ้วนครับนะฮะต่อมาครับ SATA ครับคอนเนคเตอร์นะครับสาย SATA คอนเนคเตอร์ในสเปคเนี่ยเขาเขียนมา12หัวนะครับผมหยิบออกมาดูก่อนว่า1เส้นมันมีกี่หัวอันนี้4เนี่ยลง power supplyแล้วก็อันนี้1 2 3 4 1เส้นมี4หัวตรงนี้มี12หัวเท่ากับว่ามี3เส้นนะครับ1 2 3ครบครับต่อมานะครับเป็นสายฟลิปเฟอรัลนะครับหรือว่าโมเลกนั่นแหละบ้านเราเรียกโมเลกกันนะครับภาษาทางการก็เป็นฟลิปเฟอรัลนะครับเขาบอกว่าให้มา4หัวนะครับ1 2 3 4หัวที่อยู่ใน1เส้นนะครับหายห่วงครบถ้วนนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็น FDDนะครับนี่ฮะ4พินนะครับให้มา1เส้นนะแล้วสุดท้ายท้ายสุดคืออันนี้ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือสาย AC นะฮะก็ไปเสียบกับ power supply แล้วก็เสียบเตารับไฟบ้านครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับที่อยากจะนำเสนออยากจะพูดถึงนะครับหลายๆคนถามถึงกันเยอะมากนะครับว่าพัดลมที่ใส่เข้ามานะครับเป็นพัดลมแบบไหนนะครับสำหรับตัว PF1 1,200 วัตต์ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นพัดลมที่เป็นตัวทับแฟนนะครับความเร็วรอบสูงสุดที่ 2,500 รอบนะครับค่อนข้างที่จะมีความเร็วรอบที่สูงมากๆนะครับถึงแม้ว่าขนาดของ power จะสั้นลงนะครับแต่ว่าอัดแน่นด้วยฟีเจอร์อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีต่างๆอยู่ในนี้แบบครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับนะฮะตัวนี้เนี่ยการรับประกันนะครับสูงสุดถึง10ปีนะครับ 10 year warranty ต้องบอกว่าโอ้โหถ้านับเรื่องของเจเนเรชันของฮาร์ดแวร์เนี่ย10ปีเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนไปประมาณสัก5เจเนเรชันแล้วนะแต่ power ยังเป็นลูกเดิมได้นะครับบอกเลยว่าคุณวางแผนดีๆเนี่ย power ลูกเดียวเนี่ยคุณวางแผนได้ยาวๆเลยและที่สำคัญครับประกัน10ปีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเรามีประกันที่ชื่อว่าบริการ TT Part ครับซื้อ power supply ของ TT นะครับไปลงทะเบียน TT Part ที่เว็บไซต์ thermotech.com นะครับแล้วเลือกไปที่ประเทศไทยแล้วก็ลงทะเบียนนะครับแค่นี้คุณก็ใช้บริการ TT Part ได้แล้วนะครับทีนี้หลายๆคนถามว่า TT Part คืออะไรนะครับ TT Part คือบริการเซอร์วิสนะครับหลังการขายที่ถ้าลูกค้านะครับ power มีปัญหาต้องส่งเคลมนั่นหมายความว่าเครื่องของมิเตอร์ของคุณใช้ไม่ได้ครับต้องไปซื้อลูกใหม่หรือรอนะครับอย่างน้อย7วัน15วันหรือแล้วแต่ตามระเบียบของแต่ละร้านค้านะครับแต่ว่า TT Part ถ้าคุณลงทะเบียนนะครับ power มีปัญหาแค่คุณโทรมาที่ Thermotech Thailand ครับเราจะมี power ลูกใหม่ตัวสำรองใช้ระหว่างเคมนะครับจะเป็นสเปคเทียบเท่าหรือเหนือกว่าไปให้คุณแค่นี้ครับสะดวกมากๆนะครับอย่าลืมไปลงบริการ TT Part ด้วยนะครับฝากตัวทับ power PF1 1,200 วัตต์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับวางจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะครับราคาครับ8,290 บาทครับฝากตัวนี้ไว้ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ